สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับมาเจอกันเหมือนเดิมกับผมปาล์ม3บาท5บาทในช่วงของ Blues Today กับการอัปเดตข่าวสารของเชลซีนะครับซึ่งแน่นอนฮะก่อนที่เราจะไปพูดคุยข่าวสารนะครับที่เกิดขึ้นว่ามีอะไรกันบ้างครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับอย่างเครื่องดื่มสิงห์เลมอนโซดาครับยูสุเลมอนโซดาแดงมะนาวโซดาบวยเลมอนโซดาแล้วก็ล่าสุดครับพิงค์เลมอนโซดามีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven นะครับใครอยากจะสดชื่นตลอดในการดูฟุตบอลหรือว่าทำกิจกรรมใดๆนะครับก็แนะนำเครื่องดื่มสิงห์เลมอนโซดาด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์เพจของสิงห์ World of Football ด้วยนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมดีๆแน่นอนฮะเตรียมสำหรับพรีเมียร์ลีกที่กำลังจะเปิดฤดูกาลนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามช่องปาล์ม3บาทอาบาทให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารที่เรานำมาฝากกันนะฮะก็เมื่อวานนี้ความน่าสนใจนะผมก็ได้ไปดูด้วยนะครับเกม BG ปทุมนะฮะโอ้ถล่มบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ขาดลอย4ประตูต่อ0เลยนะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะฮะ2ประตูจากเจริญศักดิ์วงกรนะฮะน้องเท่เจริญศักดิ์นี่เป็นแฟนเชลซีด้วยก็ทำไป2ประตูนะครับถือว่ายอดเยี่ยมมากนะฮะขณะเดียวกันฮะก็เรื่องราวของเชลซีครับมีบทสัมภาษณ์ของคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูครับออกมาสัมภาษณ์ครับบอกว่าผมรู้สึกดีขึ้นหลังจากมีฤดูกาลที่ยากลำบากในปีที่ผ่านมาผมรู้สึกดีขึ้นแล้วนะครับผมมีช่วงเวลาพักผ่อนที่ดีในช่วงซัมเมอร์ซึ่งผมต้องการมันครับผมได้ซ้อมมาบ้างก่อนกลับมาที่แคมป์มันสำคัญสำหรับผมจริงๆครับกับการพักผ่อนทั้งร่างกายและจิตใจมันดีมากๆตอนนี้ผมทำงานหนักในทุกๆการซ้อมครับเพื่อให้ร่างกายฟิตและพัฒนาไปในทางที่ถูกต้องการเตรียมทีมในช่วงปรีซีซั่นยอดเยี่ยมมากในตอนนี้พวกเราต้องทำงานหนักในการซ้อมและพร้อมสำหรับเกมอุ่นเครื่องขณะเดียวกันเอ็นคุณครูก็ออกมาบอกว่าโค้ชใหม่เนี่ยเราได้นำเสนอไอเดียที่ยอดเยี่ยมในเรื่องของแนวทางการเล่นฟุตบอลถ้าทุกคนสามารถเข้าใจในแนวคิดของโค้ชได้ว่าเขาต้องการให้เล่นยังไงเราจะมีฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมในปีนี้ขณะเดียวกันครับก็มีรายงานว่าเอนโซ่เฟอร์นันเดสเนี่ยลงรูปของเขาในเกมที่ชมเกมริเวอร์เพลตอยู่ที่อาร์เจนตินาผ่านทาง IG โดยที่เอนโซ่เฟอร์นันเดสเนี่ยนะยืนรับการปรบมือจากแฟนบอลริเวอร์เพลตอดีตต้นสังกัดของเจ้าตัวหลังจากคว้าแชมป์โคปาอเมริกาขณะเดียวกันครับข่าวซื้อขายย้ายทีมครับฟาวิซิโอโรมาโน่รายงานบอกว่าเชลซีเนี่ยได้นำเสนอโปรเจกต์ของพวกเขาให้กับกราเบลเมกครับดาวรุ่งพรสวรรค์สูงชาวบราซิเลียนและพวกเขามั่นใจว่าจะปิดดีลนี้ได้การเจรจายังคงดำเนินต่อไปครับทั้ง2สโมสรนะครับเกรมิโอแล้วก็เชลซีโดยที่นักเตะรายนี้นะครับก็ให้ความสนใจที่จะย้ายมาร่วมทีมเชลซีนะครับก็จะหนุกกาเบลเมกนี่มีข่าวอยู่วัน2วันนะฮะก็เดี๋ยวรอดูว่าจะย้ายมาหรือเปล่านะฮะก็ขยันหาเหลือเกินครับเชลซีกับนักเตะดาวรุ่งนะฮะขณะเดียวกันนะครับก็เตรียมที่จะเป็นมหากาพย์ที่จบสักทีนะครับฟุตเมคาโต้รายงานบอกว่ามาลองซาครับกำลังจะย้ายไปลองครับโดยนักเตะจะตรวจร่างกายภายใน48ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับก็ถือว่าน่าสงสารนะลบฝันร้ายนะครับหลังจากที่มีโอกาสลงเล่นแล้วก็หลังจากนั้นก็หายไปเลยนะฮะขณะเดียวกันฟาบิโซ่โรมาโน่รายงานครับบอกว่าแอตมาดริดเนี่ยกำลังทำงานเบื้องหลังในดีลของคอนอร์กาลาเกอร์ได้มีการติดต่อหาทางฝั่งของนักเตะครับทางฝั่งแอตมาดริดรู้สึกว่าเชลซีเนี่ยจะพยายามขายกาลาเกอร์ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าหรือในช่วงก่อนตลาดนักเตะจะปิดตัวนะครับก็เดี๋ยวรอดูนะฮะก็สัญญาก็ยังไม่ต่อแล้วก็ผมก็เชื่อว่าเป็นอย่างที่โรมาโน่บอกจริงนะครับผมว่าเชลซีก็ดูเหมือนพยายามที่จะขายเพราะว่ากลัวที่จะเสียฟรีนะครับขณะเดียวกันโรมาโน่ก็รายงานครับข่าวแบบเดิมๆอีกแล้วครับว่าเชลซีเนี่ยยังอยากได้ตัวนิโก้วิลเลียมครับแต่พวกเขารู้ว่าบาร์ซ่านำหน้าพวกเขาอยู่และใกล้ที่จะปิดดีลอีกทั้งการที่เชลซีจะคว้าตัวนิโก้หรือโอซิมเพนเชลซียังยากที่จะให้จำนวนเงินรวมในแต่ละดีลถูกลงกว่านี้นะครับก็ข่าวลักษณะเดิมครับอยากได้แต่ว่าอยากให้ค่าเหนื่อยกับค่าตัวถูกลงนะฮะขณะเดียวกันโรมาโน่รายงานบอกว่าถ้าซามูโอโมโรเดียนพร้อมที่จะย้ายทีมหลังจากนี้เนี่ยเชลซีอาจจะต้องเดินหน้าล่าตัวเพราะว่าพวกเขาชื่นชอบในตัวนักเตะรายนี้จริงๆนะครับก็โอ้โหแอตมาดริดปฏิเสธหลายรอบก็ยังสนใจนะโอโมโรเดียนนะครับที่เหลือก็มีข่าวราเฟลวารานครับย้ายไปโคโมเป็นเฮียวิโกแล้วนะครับเอกสารทุกอย่างพร้อมแล้วแล้วก็เตรียมที่จะมีการเซ็นสัญญาโดยอดีตเซ็นเตอร์แบ็กแมนยูแล้วก็เรอัลมาดริดจะเล่นภายใต้การคุมทีมของเชสฟราเบกัสโดยที่วาราจะเซ็นสัญญา2ปีครับจะอยู่กับทีมจนถึงปี2026พร้อมออปชันในการขยายออกไปอีก1ปีขณะเดียวกันอีก1ดีลที่เป็นเฮียวิโกก็คือมูซาดิยาบี้ครับ
โอ้มาเร็วไปเร็วครับนักเตะของแอสตันวิลล่าย้ายซบเอาอิติฮัดเรียบร้อยครับบรรลุข้อตกลงทางวาจาค่าตัว60ล้านยูโรครับแหมวิลล่านี่คุ้มครับเพราะว่าซื้อมาเยอะนะฮะก็60ล้านยูโรก็ตีซะ50กว่าล้านปอนด์โดยดิยาบี้เซ็นสัญญา5ปีครับแล้วก็กำลังรอเซ็นสัญญาเรื่องการย้ายทีมนะฮะก็นอกจากนี้เอาอิติฮัดยังพยายามที่จะเจรจาคว้าตัวเอเดสันจากแมนซิตี้ด้วยนะครับจากรายงานในวันนี้นะครับก็อันนี้เป็นรายงานจากฟาบิโซโรมาโน่นะครับขณะเดียวกันข่าวอื่นที่น่าสนใจนะฮะของเชลซีก็มีเพิ่มเติมนะฮะก็ตุตโต้มาคาโต้ครับสื่อในอิตาลีครับรายงานว่ากาลาเกอร์เนี่ยต้องการอย่างยิ่งที่จะย้ายไปร่วมทีมแอตเลติโกมาดริดนะฮะและก็จะทำทุกอย่างเพื่อให้การย้ายทีมเกิดขึ้นโดยได้มีการพูดคุยกับคีแลนทิปเปียเกี่ยวกับสโมสรเก่าของเขาเพราะทิปเปียเคยอยู่แอตเลติโกมาดริดด้วยนะครับแต่ว่าเคสนี้ก็ฟังหูไว้หูแล้วกันนะครับผมว่าอาจจะตีไว้เป็นลือนะฮะนอกจากนี้ตุตโต้สปอร์ตครับสื่ออิตาลีรายงานว่ายูเวนตุสเนี่ยอาจจะดึงตัวอามาโดโบโรยาครับเพื่อเข้าไปแทนที่ดูซานวอลาวิชครับที่อาจจะย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับอันนี้ก็ผมว่าฟังหูไว้หูแล้วกันที่เหลือเนี่ยก็มีรายงานจาก Daily Mail ครับว่าเอนโซ่มาริสก้าเนี่ยเป็นแฟนตัวยงของแมสเฮอร์มันเซนครับผู้สาประตูของเลสเตอร์ซิตี้นะครับโดยที่ค่าตัวของแมสเฮอร์มันเซนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ45ล้านปอนด์นะครับแต่ก็เป็นข่าวจาก Daily Mail นะฮะก็ตีไว้เป็นลือได้เลยผมเชื่อว่ายังไม่น่าจะเป็นความจริงเท่าไหร่นะครับส่วนเรื่องซื้อขายย้ายทีมของทีมอื่นบ้างนะครับก็เดี๋ยวผมอัปเดตให้จะได้ฟังไปพร้อมกันทีเดียวมีภาพของปีแอร์มิวฮอยเบิร์กครับลงเครื่องที่หมักเซยแล้วนะครับก็เตรียมที่จะย้ายจากสเปอร์ไปร่วมทีมโอลิมปิกหมักเซยในเร็วๆนี้นะครับที่เหลือเนี่ยเท่าที่ดูนะฮะก็ดีลใหญ่สุดน่าจะเป็นราเฟลวารานที่จบสิ้นเรียบร้อยกับทีมโคโมแล้วก็ดีลของดิยาบี้นี่แหละนะที่เหลือก็ยังไม่ค่อยมีข่าวเท่าไหร่รอดูเรื่องเอเดซันครับ50-60 ล้านยูโรกับการย้ายจากแมนซิตี้นะฮะไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นหรือเปล่าแล้วก็มีเฟเนบาเช่ครับก็ใกล้ปิดดีลกับยูเซฟเอเนเซอรี่ไปที่เรียบร้อยค่าตัวอยู่ที่20ล้านยูโรนะครับก็เป็นอีกหนึ่งกองหน้าที่จริงผมก็ชอบเหมือนกันนะแต่ว่าเชลซีไม่เคยมีข่าวนะสำหรับยูเซฟเอเนเซอรี่นะครับก็ดูแล้วน่าจะประมาณนี้นะครับเพราะว่าข่าวเชลซีนี่ผมน่าจะเกลี่ยให้หมดแล้วถึงตีห้านี่แทบจะไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ